ผยสเปคเรดมี8ใช้จอมีติ่งทรงหยดน้ำกล้องหลังคู่มี USB Type-C ให้แบตใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์ในราคา 6,900 บาทเตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้เผยสเปค Redmi 8ใช้จอมีติ่งทรงหยดน้ำกล้องหลังคู่มี USB Type-C ให้แบตใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์ในราคา 6,900 บาทเตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ประมาณเดือนที่แล้วนี่เองครับได้มีการพบรายชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 8ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดราคาประหยัดของทาง Redmi นั่นเองครับที่หลายคนกำลังรออยู่ใช่ไหมครับได้ผ่านการทดลองจากทางกสทช.ที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 8ได้ผ่านการรับรองจากประเทศจีนอีกด้วยครับทำให้เผยดีไซน์ตัวเครื่องเบื้องต้นออกมาแล้วครับโดยมีดีไซน์หน้าจอไร้ขอบมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอแบบใหม่หน้าจอแสดงผลขนาด 6.21 นิ้วให้กล้องหลังแบบคู่ Duo Camera ครับความละเอียด12ล้านกับ2ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลให้แรมมาที่4 กิกส่วนรอมให้มาที่64 กิกครับมีทั้งหมดด้วยกัน4สีครับคือสีดำสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินครับให้แบตเตอรี่มากถึง 5,000 มิลลิแอมป์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Type-C อีกด้วยครับและมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,599 หยวนหรือประมาณ 6,900 บาทครับส่วนข้อมูลการเปิดตัวนั้นยังไม่มีข้อมูลนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ